วันนี้เราได้รับออเดอร์กลางดึกเป็นพิซซ่าจานใหญ่จากบ้านหลังนึงไม่คิดเลยว่าพิซซ่านั้นจะเป็นจานสุดท้ายที่พวกเราได้ทำเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านคนปกติแต่มันคือบ้านของฆาตกรโรคจิตพวกเราจะหนีออกจากที่นี่ได้ไหมมาลุ้นกันเอาเลยตูบฉันได้สั่งพิซซ่าอาหารโปรดมาให้นายแล้วครั้งนี้น่าอะไรครับเจ้านายหน้าหัวคนยังไงล่ะวู้ฮู้และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะทำงานร้านพิซซ่าพาสต้าเป็นวันสุดท้ายเย้เย้ต้องบอกเลยนะว่าพอหมดเดือนนี้เนี่ยฉันจะได้มีรูปขึ้นตรงนี้ Employees of the Month พนักงานดีเด่นนี่ดูฉันจะเอารูปของฉันติดเข้าไปแบบนี้เลยได้ได้สล็อตการติดรูปไปเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะเขียนข้างล่างให้ว่าทาตะมรณะว้ายน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกนายได้เสียโทรศัพท์หรือเปล่าเฮ้ยมีออเดอร์เร็วเร็วเร็วรีบไปออเดอร์มามีออเดอร์มาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฉันต้องการพิซซ่าเดี๋ยวนี้บ้านอยู่ติดหัวมุมถนนรีบมาส่งเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยแล้วทำไมเขาต้องดุดันขนาดนั้นด้วยอ่ะรุนแรงอ่ะรุนแรงรับทราบครับก็น่าจะเป็นคุณลุงที่เพื่อนบ้านเนี่ยเมากันว่าเขาอ่ะเป็นคุณลุงโรคจิตที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มีถุงขยะอยู่หน้าบ้านเยอะมากๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยฉันไม่แน่ใจว่าลุงคนนั้นเอาอะไรมาทิ้งแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นศพเด็กโอ้นายคิดว่าไปเองนายก็ไปว่าบาปลุงเขาเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นก็ได้เฮ้ยไม่ว่าก็ได้นี่มันน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาทำพิซซ่ากันดีกว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้พิซซ่ามาตั้งแต่เมื่อวานที่นวดแป้งค้างไว้ฉันคิดว่าจะเอาไปให้ลุงแกน่ะเอาไปอบซะเลยมันนวดมาปีที่แล้วพื้นด้วยปีที่แล้วขึ้นราหรือยังแหละนี่ขอบจนขึ้นราแล้วนะก่อนอื่นเราก็ต้องทำการวางพิซซ่าไปก่อนเปิดเตาอบพี่กิจเหยียบเข้าไปฮะเหยียบอะไรนั่นแหละเหยียบพิซซ่าของฉันเพิ่มความเค็มแล้วจากนั้นใส่พิซซ่าลงไปเรียบร้อยรอเวลาประมาณ5นาทีโทษนะ5นาทีเองเหรอใช่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาของเก่ามาพิซซ่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเคเรียบร้อยฉันเก็บเลยนะอุ้ยอุ้ยร้อนบอกแล้วว่ามันร้อนให้ระวังมือฉันน่าจะพองแล้วเนี่ยฉันบอกไปแล้วไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นไรช่างไปเถอะงั้นเราไปที่รถส่งพิซซ่ากันดีกว่าไปส่งออเดอร์สุดท้ายกันทุกคนเนาะจบนี่เราต้องฉลองด้วยหมูทะได้เลยโอ้โหนั่นพวกนายนี่เป็นอะไรขี่อะไรอ่ะอย่าขับชนกันดิใจเย็นมอไซค์อากาศไงนั่นพวกนายขี่มอไซค์อากาศเอาฉันด้วยใช่เร่งเร่งเร่งเท้านี่ขี่ทางเท้าเลยเขาบอกว่าบ้านเลขที่114/1อ่ะเฮ้ยบ้านเลขที่114/1อย่าบอกฉันนะว่าบ้านหลังนี้อ่ะบ้านเลขที่114/1นั่นเลยใช่เลยลกล้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะฉันจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยบ้านเขาน่ากลัวจังลาลาลาสวัสดีครับเฮ้ยพวกมันมาแล้วเฮ้ยพวกนายเห็นกันไหมอ่ะเห็นมีคุณลุงคนหนึ่งเปิดหน้าต่างมาแอบแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเห็นหน้าเขาไม่ชัดหน้าตาเขาดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาน้ำลายยืดเขาหิวหรือเปล่าอาจจะหิวพิซซ่ามั้งงั้นพวกเราเอาพิซซ่าปะพร้อมนะบอกว่าเขาจะอยากกินพิซซ่านะไม่ได้อยากกินเรามากดกิ่งพร้อมกันเลยเพื่อน1 2 3พิซซ่ามาส่งครับติ๊งหนึ่งติ๊งหนึ่งพิซซ่ามาส่งครับเข้ามาได้เลยเอาวางไว้หน้าบ้านตรงนั้นแหละโอเคตรงนี้นะทุกคนว่าแต่ลุงเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพวกนายอย่าเข้ามาพวกนายอย่าเข้ามาโอ้ช้าไปแล้วอุ้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะอุ้ยประตูมันปิดอ่ะบ้านอย่างเก่าเอาตังมาทำไอ้ระบบนี่หมดแง่เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าฉันจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้กว้างมากเลยนะเรามาลองสำรวจรอบๆดูดีไหมว่ามันมีอะไรบ้างได้ลุงครับไอ้ตรงนี้มีกล่องพิซซ่าอยู่เฮ้ยนั่นมาลุงมาโอ้ยจับมันลุงยาลุงยาเฮ้ยพวกนายนี่มันบ้านหรืออะไรกันเนี่ยเหมือนพวกเราติดอยู่ในคุกนะเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บแดงข้างบนปีนได้เหรอใช่เมื่อ
ื่อกี้ฉันลองกระโดดมาเพราะว่าฉันต้องการขอความช่วยเหลือเห็นหน้าต่างมันปิดอยู่ฉันก็เลยลองปีนดูโอ้ปีนได้จริงด้วยเดี๋ยวฉันดูต้นทางก่อนนะมีลุงฉันไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะมาเจอเราหรือเปล่าถ้าเขารู้ว่าเราปีนขึ้นไปบนนั้นน่ะเขาได้เอาเราไปขังคุกใต้ดินแน่โอ้จริงด้วยคุณนายลุงมาก่อนเฮ้ยพวกแกหิวไหมเดี๋ยวฉันเอาอาหารหมามาให้นะโอ้ฉันอยากกินอาหารหมาเก็บไว้กินคนเดียวเถอะนะเขาแบบปาร์คนะฮะแป้งจังหวะนี่แหละที่เขาไปเอาอาหารหมาเราหนีกันเถอะโอเคได้มาช่วยปุ๊บมาแล้วได้ระวังลุงด้วยนะเหมือนลุงมันจะอยู่ข้างล่างอ่ะลงมาเลยฉันมาแล้วโหฝั่งนี้มีรูอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขาไปแอบในห้องน้ำก่อนไปโอ้เป็นรอยเท้าอะไรใหญ่มาเริ่มขนาดเนี้ยรอยเท้าลุงไงโชคดีจริงๆที่ข้างๆตรงนี้มีห้องน้ำฉันได้กลิ่นซั่วมาฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นห้องน้ำนี่แต่มันปิดประตูไม่ได้แฮะดูดิทุกคนมันมีสิ่งนี้อะไรเหรอลุงว่าโหไม่น่าล่ะคุณลุงแกน่าจะไปทำสวนมาแล้วเขาก็แบบว่าเดินลุยน้ำมาแบบเนี้ยดูดิมีโคลนติดเต็มไปหมดเลยถ้าเราตามรอยเท้าไปเราอาจจะได้เจอที่พร้อมที่จะขุดดินหนีออกไปก็ได้นะวันนั้นลุงเขานี่โคลนเหรอเนี่ยใช่โอ้ฉันดูเป็นช็อกโกแลตมิสเตอร์บีสโอ้โหไม่น่าใช่แล้วเพื่อนตามรอยเท้าไปเพื่อนคนทางนี้มีสวนหลังบ้านโอ้ยออกได้ปะประตูมันปิดอะดิถ้าเกิดว่าเราขุดผ่านถ้าเอ้ยเดี๋ยวนะฉันเห็นเหมือนเห็นหลุมศพอยู่ตรงนั้นด้วยคุณนายเห็นไหมเห็นโอ้เห็นโอเคฉันว่าเราหาทางออกทางอื่นดีกว่านะถ้าออกทางจับได้แล้วโถ่ไม่ยอมมึงนะดีนะฉันยังรอดไหนมาดูในห้องน้ำดิแล้วมาดูด้วยว่าฉันอยู่ตรงไหนโอ้โหหัวสูงใช่ไหมพวกนายฉันว่าลุงน่าจะหาพวกนายไม่เจอแต่เด่นมากนะเสื้อก็แดงแป๊ดเชฟเออ งั้นเราอยู่บนโถส้วมเหมือนกันนะฉันดูลาดราวก่อนมองซ้ายมองขวาโอเคไปได้เฮ้ยลุงไปที่ห้องรับแขกพอดีตอนนี้แหละเราเลี้ยวขวามาดูก่อนห้องแรกเป็นห้องครัวในห้องครัวนี้นี่ไงที่ฉันบอกว่ามันมีถุงขยะเต็มไปหมดอ่ะผมเจอลุงวิ่งไล่ถุงขยะเน่าๆด้วยมันกลิ่นมันเหม็นมากเลยนะตรงนี้เปิดได้ไหมชีสก้อนไปเริ่มเลยว้าวเยี่ยมสล็อตเมื่อกี้ฉันเห็นลุงเดินผ่านห้องครัวไอ้ลุงว่าแต่ไอ้ชีสที่เราเก็บมาได้เนี่ยเอาไปทำอะไรหรอไม่รู้เราได้ยินฉันได้ยินเสียงหนูอยู่นะฉันคิดว่าน่าจะมีรังหนูอยู่แถวๆนี้เผลอๆไอ้หนูพวกนั้นอาจจะช่วยกันเพื่อตามหากุญแจเพื่อออกจากบ้านนี้ก็ได้ก็เอาให้หนูกินเหรออุ้ยไม่รู้เหมือนกันหนูอยู่ไหนอะหนูฉันค่อยๆดูตามที่ต่างๆก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีโทรศัพท์ไหนต้องขึ้นไปดูชั้น2ที่มีหนูป่ะฝั่งนี้โอ้สวัสดีพี่ไม้นายเจอรังหนูไหมฉันไม่เจอฉันตามเสียงจี๊ดๆอยู่ฉันพยายามหาอยู่ฉันพยายามหาอยู่เหมือนกันลองไปดูที่ห้องรับแขกของคุณลุงสิว้าวนี่มันอะไรอะมีปลั๊กอะไรแล้วก็ช่องอะไรแดงๆก็ไม่รู้ฉันคิดว่านะมันต้องมีหนังสือเล่มนึงที่เป็นรหัสผ่านในการที่จะเปิดประตูตรงนี้ได้แน่นอนเลยมันต้องเป็นประตูลับแน่งั้นเราต้องหาเฮ้ยทุกคนว่าไงว่าไงห้องนี้มีกุญแจสีน้ำเงินสีฟ้าว้าวเยี่ยมถ้ามีกุญแจแบบนี้มีห้องนึงที่มันล็อกกุญแจไว้อยู่อ่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องนั้นนะแป้งฮะว่าไงไอ้กล่องนี้มันถือได้ด้วยอ่ะเอาไปมาทำอะไรเอาไปลองอะไรหรือเปล่ากล่องถือกล่องหรือว่าเอาไว้ปลาลุงเหรอฉันจะลองปลาลุงดูนี่ทำเป็นลุงเหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่ของเลยนะเอาไว้ต่อแบบเป็นบันไดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นบันไดก็ต้องเอาไปแบบฆ่าลุงอ่ะครับผมบอกเลยทำอะไรลุงไม่ได้โอเคผมโดนแล้วผมก็โดนเหมือนกันเฮ้ยฉันเจอแล้วประตูทางออกไปอีกฟากนึงของบ้านต้องใช้กุญแจสีแดงฉันจะลองขึ้นไปดูที่ด้านบนนะเพื่อนโอเคด้านบนถูกล็อกประตูอยู่ไปไม่ได้กุญแจสีฟ้าฉันเจอที่ไหนทุกคนอุ๊ยอ่ะตรงระหว่างทางเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าใช่ห้องนี้แหละใช่โอ้เปิดได้นี่มันชั้นใต้ดินนี่ทุกคนลงมาเร็วโหเออทุกคนมาเร็วในชั้นใต้ดินนี่เป็นโล่งโจ่งมากเลยมีคนเอาโกฟุตบอลไว้ข้างล่างด้วยแล้วก็มีเตาผิงมีอารมณ์อยากเล่นด้วยเหรอว้าวแต่เมื่อกี้เราเห็นลูกบอลอยู่หน้าบ้านนะใช่แสดงว่าเราอาจจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างกับพัซเซิลตรงนี้เฮ้ยนี่ไงแต่ก่อนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวนะเราจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนเห็นไหมมันมีช่องลมอยู่ฉันได้ยินเสียงหาทางต่อเป็นบันไดขึ้นไปเสียงอะไร
ใช่ใช่กล่องมันหยิบได้ทุกกล่องเลยเสียงหมาหนีไปมาไปพี่ได้เฮ้ยฉันได้ยินเสียงฝีเท้าลุงเหมือนกันอ่ะโดนลุงเล่นกล่องไปเดียวพยายามต่อทางบันไดขึ้นไปโอ้โอเคใช่ไหมแล้วหลับแป๊บนึงนะลุงเพิ่งลงไปอ่ะมาสล็อตมาสล็อตเรียบร้อยขึ้นได้แล้วฮู้ไอ้เก่งมากฉันได้ยินเสียงหมาพวกนายได้ยินไหมเสียงนั่งได้ยินมันร้องว่ะด้วยไม่แน่นะว่ามันอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ฉันจะลองลงไปดูต้นทางด้านหลังอยู่ไปไปฮึบหวังว่าลุงคงไม่โผล่มาตรงท่อนะคงไม่โผล่มาตรงนี้หรอกนะไม่มีคันโยกข้างบนตรงนั้นเพื่อนดูบนหัวได้น่ะใช่ใช่ใช่ฉันจะลองโยกดูฮึบมีเวลาไม่มากเราต้องรีบหาทางออกนั่นไงนั่นไงตรงนี้มีประตูเอ้าทำไมกันไปแล้วสล็อตหดหดเวอร์นี่ทำไงอ่ะมีถังแก๊สในบ้านของลุงนี่ไฮโซมากนะนะมีลิฟต์ด้วยถังแก๊สเราจำเป็นจะต้องหาทางออกต่อไปตอนนี้เหมือนเป็นประตูเหล็กที่ไม่น่าจะออกได้นะแต่ตรงนี้เป็นทางช่องแอร์มันราวๆนะฉันจะลองปีนดูฮึบโอ้เอาโยนถังแก๊สใส่เพื่อนเราลองหาอะไรใส่ไหมหรอโยนถังแก๊สใส่เลยโอเคโอเคไม่เห็นจะใช้ได้เลยอ่ะทะลุไปแล้วกระโดดปลาเลยทุกคนโอเคโอเคพอได้แล้วได้แล้วฉันจะลองใช้ถังแก๊สที่ใหญ่ที่สุดนะฮึบเยี่ยมเข้ามาได้ไหมได้ทะลุอยู่โหแล้วนายสามารถเปิดประตูได้ด้วยจากฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกล้องวงจรปิดเต็มเลยและแถมลุงน่าจะชอบกินพิซซ่ามากดูดิแก้วยังร้อนๆอยู่เราจะทำยังไงกับกล้องที่นี่ดีถ้าเกิดว่าเราดูนะอาจจะรู้ว่าคุณลุงตอนนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ยรหัส1เรากด4 2 1 4 2รหัสตู้เซฟหรือว่ารหัสอะไรอ่ะเห็นไม่เหมือนกันโอ้ my godถ้างั้นฉันจะลองดูนะ1 4 2เฮ้ยเพื่อนๆไปป่ะถ้ากดรหัสแล้วไฟมันจะติดที่ลิฟต์พอดีไปกันเถอะพวกเราถ้ากดแล้วฉันกดแล้วฉันกดแล้วไปด้วยวู้ลงมาข้างล่างเลยโอเคนี่มันชั้นใต้ดินแล้วเรายังต้องลงไปด้านล่างสุดอีกเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าข้างล่างจะเป็นแลบทดลองอะไรแต่ฉันจะต้องเปิดโปงลุงให้ได้ว่าลุงเนี่ยคือกระบวนการลักพาตัวเด็กนายลุงก็ใส่กางเกงนะน่าจะไปเปิดโปงเขาได้ไงเอ้าถุยนั่นกระโปงนั่นกระโปงไรฮิตรงนี้มีพัดลมอันใหญ่ด้วยแฮะเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าเพิ่งดอกอ้าหนามโธ่แล้วนายก็ไม่บอกให้เร็วกว่านี้เล่าหรือว่าเราจะต้องเปิดพัดลมเพื่อที่จะช่วยส่งเราออกไปโอ้ตรงนั้นมีทางเปิดพัดลมเราต้องค่อยๆกระดึ๊บมาจากตรงนี้ปึ๊บพวกนายพร้อมยังยังพร้อมที่จะเรียบร้อยแล้วไปก่อนที่สายลมจะโรยลาลมมาพาหนีไปวู้ฮู้เป็นหลังแก้วไปด้วยวู้ฮู้ลมแรงนะพัดมาถึงนี่เลยเนี่ยโชคดีจริงๆเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะอะไรป๊อปอายเหรอเฮ้ยพวกนายฉันจำได้นี่มันไอโตนี่ไอโตคนส่งพิซซ่าคนเก่าพวกนายจำคนที่เขาแบบว่าได้ขึ้นรูปเดือนที่แล้วได้ไหมได้ฉันจำได้มันออกมาจากตู้แล้วเจอคนนี้ที่เลยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนได้ต้องช่วยเราสิพูดยังไงก่อนได้ฉันกลัวสู้ไม่ได้เราต้องหาทางเพื่อนหาทางจะปราบมันได้เราต้องกระโดดข้ามด้านบนมีปืนด้านบนมีปืนปีนผ่านท่อสีเหลืองไปแล้วเราได้บาซูก้าบาซูก้าพิซซ่ามาเราจะบาซูก้าพิซซ่ามาโอ้ my god ฉันโดนฉันโดนกระทืบสู้มันโอ้ my god เราฉันโดนแล้วเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนหาปืนให้ได้ก่อนวู้ let's go วางพี่โตแขนใหญ่เฮ้ยมายังจำฉันได้อยู่ไหมฉันน่ะพนักงานดีเด่นโอ้โหให้ตายเถอะแขนมันแกจุยเลยเพื่อนน่ากลัวที่สุดในโลกเลยประตูเปิดแล้วฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงสั่งพิซซ่าตั้ง5หน้าแน่เพราะว่า
ขาอยากจะให้พวกเราเป็นสัตว์ทดลองตัวต่อไปยังไงล่ะโอ้โหฉันไม่อยากแข็งโตแบบนั้นแสดงว่าที่ร้านพิซซ่าเรามีรับขมักพนักงานบ่อยๆก็เพราะงี้เหรอของงั้นละมั้งเรารีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่าฝั่งนี้เราต้องเสียบปลั๊กด้วยทุกคนพัดลมนี้อาจจะพาพวกเราขึ้นไปบนชั้นสูงสุดได้โอ้โหแล้วลากปลั๊กมานะโอ้แล้วปลั๊กสายยาวมากลากมาอยู่ปุ๊บไปเลยจุ๊บๆไปเลยปลั๊กสายไฟมันระยองระยางจนฉันเดินไม่อยู่ไปหมดแล้วอ่ะฉันบอกว่าปลั๊กมันบังจอฉันนะมองอะไรไม่เห็นเลยพวกนายใช้วิธีการกระโดดดิมันง่ายกว่าเยอะเลยจริงง่ายกระโดดง่ายกว่าเยอะเลยเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วพัดลมก็จะทำงานได้พอดีเรียบร้อยพยายามปีนผ่านท่อมานะทุกคนท่อแต่ละอันน่ะมันลำเลียงแล้วก็น่าจะผ่านไปยังชั้นบนสุดได้วู้แล้วมีบันไดหนีไฟอยู่พี่ไหมเยี่ยมไปแล้วไปแล้วไปเลยขึ้นไปเลยนี่มันห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องเอ้ยขึ้นมาก่อนรอเพื่อนนั่นนี่มันคือห้องซักรีดนี่ไปเกตจุ๊บแจ้งขึ้นมาแล้วกำลังพยายามโอ้เดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วเราดูที่นี่ก่อนถ้าห้องซักรีดแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่าอาจจะพอมีผ้าไว้สำหรับโรยตัวออกไปทางหน้าต่างได้นะทุกคนใช่ว่าเราลองหาอะไรที่พอจะมีประโยชน์ได้ไหมต้องเป็นคนละมั้งหาได้ไม่ได้เลยอ่ะงั้นฉันจะลองเปิดออกโหนี่มันบ้านจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมมันถึงมีรางรถไฟหกด้วยไอ้อะไรทุกแกมันโดนหมากัดตายฮะเฮ้ยมีหมาด้วยเหรอมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยมันขู่จะใหญ่เลยสล็อตสล็อตฉันว่าเราลองเอาพรวดที่เราได้มาลองขุดหลุมศพดูไหมฉันอยากรู้จริงๆว่าในนี้มันมีอะไรได้ไหมอ่ะฉันอยากได้แขนนายอ่ะไม่เอาจะเอาแขนจะไปทำอะไรหรอขุดเอากระดูกไปให้หมาไงโอ้โหฉันเจอกระดูกของจริงแล้วทุกแกงโอ้มันต้องใช้แขนนายแล้วสินะหุยโคสพี่มาพนักงานโชว์พิซซ่าอันนี้พี่อะไรเนี่ยพี่เล็กพี่เล็กพี่เล้งนี่พนักงานรุ่นหนึ่งเลยนะเนี่ยฉันเอาขาพี่เขามาพี่เล้งผมขอขาพี่ก่อนนะพอดีผมจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดแล้วเดี๋ยวผมจะหาตำรวจมาจัดอภิธรรมศพให้พี่นะครับใช่ครับขอโทษกับพี่เฮ้ยขากระดูกกริ๊งๆเลยอ่ะโอ้ยพี่คิดนายเอาส่วนขาไหนฉันเอาขาซ้ายเอาไม่ทันแหละเราต้องค่อยๆโยนใช่ไหมไม่เลยแล้วมันเดี๋ยวมันฆ่าไปได้แล้วได้แล้วรอไปแล้วพี่ไปเร็วไปเร็วโอ้ฉันสูญเสียขาไปแล้วข้างหนึ่งนะเนี่ยเอ็มก้มเงินกระดูกนี้ทำไมมันเหม็นหืนจังน่าจะตายมานานแล้วก็แหน่ละศพพี่เขาแทบไม่เหลือเนื้อเยื่อแล้วให้พวกเราไปต่อเฮ้ยนี่มันหนังสือดิใช่แล้วหนังสือคนละเล่มปปช.อ่ะเนี่ยหนังสืออันนี้น่าจะเป็นรหัสผ่านที่เป็นประตูลับแน่เลยพวกเรากลับไปทางเดิมไอ้ที่มีสวิตช์แดงๆตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่คิดว่างั้นนะเฮ้ยเจ๋งเปิดเข้าไปผ่านทางนี้เลยเอาไม้ออกเอาไม้ออกเอาไม้ออกเอาออกเรียบร้อยเปิดไอ้อะไรลุงคือว่านั่นแกไปขุดศพไอ้โตขึ้นมาเหรอคือว่าฉันโดนจ่ามือมันเฝ้าหน้าประตูฉันเลยเพื่อนฉันอยู่ในกรงอ้าวสวัสดีเพื่อนออกมาหน่อยสวัสดีเพื่อนสวัสดีทำไมลุงของนายไม่มาเฝ้าหน้าประตูเหมือนลุงฉันบ้างลุงแค่อาจจะใจดีกับนายก็ได้นะสงสัยมันอยากกินฉันโอเคฉันลงมาละมองซ้ายมองขวาก่อนมาเร็วมาเร็วมาโอเคลุงไม่อยู่ลุงไม่อยู่ไปไปไปมาเขานั่งเล่นเร็วมาด้วยเร็วลุงเฮ้ยฉันควรลุงมาอุ้ยลุงจะตาถึงแล้วมาแล้วหรือยังโอเคลุงของฉันน่าจะอยู่ชั้นบนฉันเอาเรียบร้อยอันนี้ใส่ว้ายโอ้โหลุงผ่านมาข้างหลังพอดีชะตานายนี่ไม่น่าจะถูกกับลุงนะฉันว่านั่นน่ะดิถ้านายวิ่งหนีออกข้างนอกบ้านมันลุงมันจะไม่ตามอุ๊ยอ่ะเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วตายลุงมาตับตกจ้ะไปๆๆเฮ้ยนี่เป็นของอียิปต์เลยนะเนี่ยเข้ามาเป็นห้องลับแปลกมากเลยอ่ะตอนแรกที่ว่าบ้านเก่าๆนี่ไม่คิดว่าจะมีห้องแบบว่าอลังการขนาดเนี้ยอย่างกับวิหารโบราณอ่ะโหแล้วดูมีรูปอนุสาวรีย์ลุงด้วยเอ้าฉันทำการเก็บไว้แกติดกับดักฉันแล้วไอ้พวกเด็กโง่เฮ้ยที่นี่มันกำลังจะถล่มทุกคนเข้าไปในถ้ำก่อนใต้ดินเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยในหีบนี่มีดาบเยี่ยมได้เหมือนกันเจ้าดาบแทงลุงได้ไหมเราจะรออะไรเล่านี่ตัดออกไปเลยเปิดประตู Excalibur ฮ่าฮ่าเฮ้ย
ซอมบี้เปล่าเพื่อนฉันโตไงโตคนเดิมเพื่อนไหนไงไอโตมันมีกี่ตัวเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยโตเนี่ยนั่นแหละดิแต่หน้าเหมือนเหมือนกันนะโตนี่มันไม่ใช่โตแล้วนี่มันไอ้มั่วสุมันโหแล้วนายเตะไปหมดเลยอ่ะมันมีหลายตัวด้วยเตะมันด้วยนี่มันคือพนักงานส่งพิซซ่าที่โดนจับมาที่นี่เพื่อที่จะเอามาทำเป็นซอมบี้งั้นเหรอใช่ต้องถามว่าพนักงานกี่รุ่นนั่นแหละที่อยู่ที่นี่นั่นนะดิเราต้องหาทางเปิดประตูก่อนเพื่อนๆมีตรงไหนบ้างที่สามารถเปิดได้ฉันคิดว่าตรงหลอดไฟอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างลองสำรวจดูซิมีกลไกอะไรที่พอเปิดประตูนั้นได้บ้างไปข้างบนข้างบนมันปีนเราลงมาที่เราตกลงมาอ๋อนี่ไงฉันเจอแล้วเป็นช่องลับที่ไหนนี่ตามฉันมาเลยแล้วในนั้นมีซอมบี้อีกตัวด้วยไม่เอาหน้าเปเปอโรนี่ฝันไปเถอะฉันไม่ทำพิซซ่ากับซอมบี้หรอกฟลอยสถานการณ์มันเรียบร้อยแล้วเพื่อนไปทางไหนต่อขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เราได้ฆ่าซอมบี้ทุกตัวแล้วล่ะเอานี่ไงประตูเปิดเราต้องกำจัดซอมบี้ให้หมดก่อนประตูมันถึงจะเปิดได้ใช่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 รู้สึกว่าทางเดียวที่พวกเราจะรอดไปได้คือการผ่านกับดักลวดหนามตัวนี้ไปให้หมดว้ายโอ้โหเต็มเต็มโอ้มายก็อดระวังกับดักนะพี่กิโดะพี่กิโดะตัดเป็นซี่ชึบ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 ฮึบต้องรอให้มันอยู่ตรงกลางก่อนพี่กิดนายค่อยกระโดดโอเคโอ้ว้าวโหอุ้ยซอมบี้ไม่เห็นอืออะแต่ก็ตุยของมันนี่แหละเฮ้ยโอ้โหลวดหนามฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโทษทีที่มาช้าว้ายซอมบี้หลบมุมอ่ะซอมบี้หลบมุมเหมือนกันก็เหมือนกันต้องซอมบี้หลบมุมเลยใครๆก็โดนซอมบี้หลบมุมนะโอเคใช่มาแล้วแกทำฉันได้แค่รอบเดียวเลยซอมบี้หลบมุมเอาไปไหนแล้วแต่นะเราเหลือใครเนี่ยเหลือฉันได้ไงแล้วนี่มันที่นอนซอมบี้อ่ะเนี่ยโอ้โหเหลือเจ้าประจำกับดักประจำปั่นสุดๆรอลองผู้นายคอยดูฝีมือฉันดีโอเคนายเอาดาบใส่ลูกปั้นเรียบร้อยแล้วประตูน่าจะเปิดออกได้เยี่ยมโหยฉันว่านะลุงแกเนี่ยสร้างที่นี่มาเพื่อที่จะขังพวกเราไปจนตายแน่ๆเลยใช่เมื่อกี้ไม่ใช่คนตายด้วยตอนนี้มันมีกลไกอยู่ต้องค่อยๆทีละนิดอัพเดินไกอ้าวมันไม่ปีนให้ฉันใช่เดินไกเลยมันมีจุดเซฟไหมเนี่ยเฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วจึงสวยดีนะอีกรอบนึงอึ๊บเปิดมาแล้วมามาโอ้เอาบายออกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเพื่อนโอ้โหกุญแจสีแดงเราต้องหากุญแจสีแดงอ่ะเราใช้กุญแจทองได้ไหมไม่ได้เลยไอ้ลูกมาโอ้ยไอ้ฉันเห็นเหมือนกันมันอยู่ไหนนี่ฉันเพลิดอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยเราสามารถเล่นเปียโนได้ด้วยนายเล่นเปียโนเราเล่นเปียโนลุงอาจจะมาก็ได้นะตัวเนี้ยเฮ้ยนายเมโลดี้เล่นเปียโนแล้วเหมือนกันแต่นายเมโลดี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยใครเล่นเปียโนของฉันว้ายลุงมารีบขึ้นมาชั้น2เร็วมันรีบมาได้เฮ้ยมันตามลงมาชั้นใต้ดินได้ด้วยอ่ะเฮ้ยลุงยาลุงได้ปอนลุงได้ปอนอย่าทำแบบนี้อย่าตามฉันมาเลยแกกลับมาแล้วเข้าไปในคุกซะเพื่อนๆอยู่ไหนกันฉันมาแล้วชั้น2มาชั้น2โอเคเอ๊ะเดี๋ยวทำไมฉันเดินมาแถวๆนี้แล้วฉันได้ยินเสียงเสียงหนูอ่ะเฮ้ยมันไปชั้น2พี่เกณฑ์นำไปเลยเอาค่อยโดดนะเก่งมากโดดไปแล้วพี่กดหนีลุงแล้วโอ้โหโดนลุงจับขาโอ้ยลุงจับขาโถลุงโดดตามลุงโดดตามฉันมาแล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนฮึบโอเคเท่าเดิมเท่าเดิมโอ้มันไม่ต้องมาแล้วกุญแจท้องกุญแจท้องกุญแจท้องไขเลยนะฮึบเอาสล็อตมาแล้วเหรอ
ฉันมาแล้วโอ้ฉันเผลอหลับเมื่อกี้โอ้ยว้าวโอ้มันจับหมีมาทำคมด้วยอ่ะโอ้หมีทั้งตัวเลยนะพวกนายพวกนายว่าไงดูรูปกวางเด็กกวางบึ้งกวางหน้าหยีเฮ้ยแต่เดี๋ยวกวางบึ้งมองไปข้างหลังรูปกวางเหมือนมันมีช่องอะไรสักอย่างนึงนะโอ้เราพอจะดันรูปออกไปได้ไหมเอ้ยได้เย้ฉันได้ค้นพบทางลัดทางใหม่แล้วแล้วดูเหมือนว่าฉันได้ยินเสียงหนูมาจากตรงนี้ดังมากเลยอ่ะตัวบ้าอะไรวะเนี่ยจิ้งเหลนเหรอหรืออะไรเฮ้ยหรือว่าเราต้องเอาชีสใส่บันกิดหรือเปล่าชีสอะพวกนายวิ่งมาสุดทางแล้วโดดปีนออกมาฉันพยายามอยู่ฉันจุกมาเมื่อกี้พวกนายฉันจุกมาแล้วฉันก็โดดขึ้นมาเลยไอตัวบ้าด้านมันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณลุงเลยฉันจุกมาแล้วไม่นี่นะเฮ้ยฝันไม่ถูกงานช้าอยู่ทุกคนพอได้อยู่เปิดประตูให้น้องเปิดประตูให้น้องฉันไม่เปิดประตูให้ลูกกอกอย่างนายหรอไอ้กอลัมตัวนั้นมันน่าเกลียดมากมันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงเลยอะแต่เป็นในร่างของมนุษย์ทุกคนทุกคนแล็กกระทุยเจอแล้วถ้าเราชี้วางไว้มันอาจจะช่วยอะไรเราก็ได้นะเฮ้ยขอบคุณมากนะช่างเป็นพระคุณกับหนูจริงๆอันนี้ไปกุญแจแดงเฮ้ยแบบนี้พวกเราน่าจะพอออกไปจากประตูทางออกได้แล้วอะแต่ฉันเห็นเหมือนมีไฟอยู่ติดตรงปังกำแพงตรงนั้นอาจจะเป็นรหัสผ่านหรืออะไรที่ใช้กับประตูไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนอู้งั้นลองใช้บันไดที่คุณลุงสุดง่วงเง่ามาไว้ตรงนี้ดีกว่าขอบคุณมากแล้วลุงก็เลยวู้เย้คงเปิดไปไปไปโหสบายหายห่วงนี่ไงจุ๊บแจ้งขนาดนี้ถ้าไม่มีชีสอ่ะเธอก็ไปเอาในห้องครัวแล้วก็เอาไปให้หนูได้เลยฉันก็เรามาเอาชีสอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยเร็วๆๆๆๆๆเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้โอเคโอเคลุงอยู่ไหนมาดูมาดิมันวิ่งแล้วลุงเฮ้ยไอ้ตายเธอลุงตามฉันอยู่อ่ะพวกนายรีบไปเอาของเร็วฉันจะถือกุญแจสีแดงแล้วฉันจะหาทางออกแล้วเราต้องออกทางไหนเนี่ยพวกแกฉันเจอแล้วฉันเจอทางออกแล้วฉันออกเลยนะว่านว่าโอ้โหลุงจับก่อนจะออกทำไมอะพวกแกมันดื้อด้านเนาะลุงนี่ไม่เคยจะเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยว่าฉันโดนจับไปกี่รอบแล้วช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยทุกคนอยู่ไหนกันฉันรออยู่หน้าประตูแดงอยู่ต้องเป็นโนอยู่ต้องเป็นโนโอเคเร็วเร็วนี่มาไขประตูต้องเป็นโนมาเร็วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เฮ้ยฉันตายเราแอบตัวนี้ก่อนฉันได้ยินเสียงฝีเท้าลุงอยู่มาแอบบนตู้เลยไหมทำไมโดนเหรอนะโดนจริงนี่ไหมได้ยินเสียงลุงไหมโอ้เสียงเท้าแล้วเฮ้ยเร็วๆขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้มันไม่กี่ดังเฮ้ยฉันเหมือนเย็นเย็นหัวไงก็ไม่รู้ข้างบนมีช่องลมนี่แล้วก็มีบันไดด้วยมีตะขิดอยู่นั้นด้วยโอเคป่ะป่ะงั้นตอนนี้เราจะปีนไปยังไงเริ่มจากไปอีกฝั่งนึงก่อนฮึบแล้วก็ข้ามไปฝั่งที่พี่ขิดอยู่ฮึบเปิดกระปุ่มชึบเยี่ยมเลยบันไดลงมาพอดีว้าวพวกเราปีนเลยนะโอเคฮึบงั้นไปก่อนเลยเดี๋ยวมันชนกันโอเคโหข้างบนปลอดภัยทุกคนอีตลอดได้ดูดีเลยนายฆ่าแม่ฉันทำไมอ่ะพวกเราทำอะไรเราเคยทำร้ายนายเหรอตีแดกฆ่าไงตีแดกเพื่อมันดิพี่ร้อยฉันทำการฆ่าแมงสาบสุดสกปรกไปละสุดท้ายเราก็แค่หาทางเพื่อออกไปจากตรงนี้แล้วก็กลับไปที่ร้านพิซซ่าแจ้งตำรวจแล้วพวกนายลงไปตรงนั้นทำไมอ่ะนั่นไม่ใช่ทางเดิมเหรอไปอย่าลงไปเอ้ยฉันไม่ลงไปหรอกฉันหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าฮึบในระวังไม้แตกนะมันมีพื้นไม้อยู่สล็อตว่าไงเดินไปเลยเดินไปเลยตรงไหนเดินตรงไปเลยไม่เดินแน่ อะไรฉันได้ยินเสียงอ่ะเหมือนลูกกรีดร้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายลุงจำสแกโห
นี่มันแผ่นลุงนี่โถก็แค่แผ่นไม้ลุงมาโถอย่ามาแกล้งกันให้เลิกเลยไปออกไปออกไปไปเฮ้ยไม่ต้องมาแบบนี้ไอ้เอสเอสฮ่าลุงน่าจะดูฉันจากกล้องวงจรปิดอะแต่ว่ายังไงฉันก็ผ่านได้สบายบือไปเถอะข้างหน้ามีให้เราเลือกด้วยทางไหนอะเราจะเอาบลูหรือเรดเอาไงอะเราชุดแดงเราเลือกแดงไหมหรือเราจะไปฟ้าข้ามท็อปคิดว่านะดูจากทรงแล้วพวกเราคือพนักงานพิซซ่าเราสีแดงเราสีแดงไปแดงนะแดงนะแดงหมดแล้วนะไม่อยากชื่อสล็อตเลยแดงเราขับไปโอเคไฟปุ่มไฟไฟ the button ไฟ the button หาปุ่มหาปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มอะไรไม่รู้ว่าปุ่มไหนอ่ะปุ่มอยู่ในลูกบอลนั่นแหละปุ่มอยู่ไหนถ้าไม่มีปุ่มพวกเราตายแน่ฉันกดได้เฉยเลยตรงไหนกดตรงไหนอ่ะทำไมยามอยู่มันอยู่ในลูกบอลนี่แหละก็เราต้องกดคลิกไปเรื่อยอ่ะโอเคคลิกอยู่โอเคกดได้แล้วเกือบไปแล้วฮ่า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 ระเบิดอะไรก็ทำเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกเราสามารถกดปุ่มได้สำเร็จเมื่อกี้ฉันมีน้ำมาดับไฟพอดีเอาล่ะพวกเราตรงนี้เปิดทางได้แล้วฉันขอบุ๊ทไปดูต้นทางก่อนนะเจ๋อุ้ยๆๆเฮ้ยพี่โม่ลงไปทำไมอ่ะพี่กิ๊ดลงไปทำไมมันต้องไปฝั่งนู้นเอ้ยโอ้โหฉันตกลงมามันติดหัวพอดีแล้วนี่เราจะเดินลงไปเรื่อยๆอย่าบอกนะว่ามันจะเชื่อมต่อกับห้องลุงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่มันจะไปทางออกก็ได้ฉันพยายามจะคิดแบบนั้นนะจุ๊บแจงเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ทางออกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีหลายฝั่งยังไงเฮ้ยมากกว่า1ฝั่งนะโอ้นี่มันที่สำหรับฝึกแม่นปืนของลุงอะเพื่อนยิงเลยยิงอยู่เฮ้ยถ้าเราทำไทยสกอร์ได้เยอะประตูนี้อาจจะเปิดนี่มันเป็นรางวัลสำหรับคนที่เป็นนักแม่นปืนโอ้โหมีกอลัมมีลูกทำไมมากมากกว่า 1,600 นะยิงมันแล้วทำไมฉันหยิบปืนไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าจุ๊บแจงต้องรอต่อคิวไงน่ะเรียบร้อยขอโทษนะอันนี้กระสุนหรือบั้งไฟฮะเนี่ยย้อยเชียวและนี่ก็คือไฮสกอร์ของฉัน 2,300 ว้าวอลังการงานสร้างเยอะกว่าลุงตั้งเยอะเพราะว่าลุงได้แค่1,600เองฉันได้2,900น่ะจริงไหมเนี่ยจริงใช่2,900เหมือนกันไม่เวอร์เกินไปแล้วไม่เวอร์เท่าไหร่หรอกโอ้ไปเถอะฉันไปดูต้นทางก่อนที่จุ๊บแจงจะยิงเสร็จดีกว่าเผื่อว่าลุงมาเราจะได้หาทางออกทันเฮ้ยไกลมากเลยนะนั่นตรงนี้มีประตูสีแดงอ่ะทุกคนฉันคิดว่าจะเป็นประตูทางออกดูจากทรงแล้วตรงหน้าต่างเรามองไม่เห็นอะไรเลยลุงอาจจะติดฟิล์มดำไว้ไม่ให้พวกเรามองเห็นภายนอกอ่ะจุ๊บแจงเสร็จยังได้กี่คะแนนนะสล็อต2,300ได้2,700พี่โมได้2,900พี่โมเก่งสุดฉันได้3,500ฉันได้5,000ฉันเพิ่มไปเรื่อยอะไรอ่ะประมูลกันอยู่หรอหรืออะไรประมูลคะแนนนะโอ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วพอจะยิงโคพวกนายออกไปยังเนี่ยเร็วรออยู่พวกเราไปนะวู้ยเย้รอดหรือยังเฮ้ยนี่เรามาจากทางไหนเนี่ยน่าจะอยู่ชั้นดาดฟ้าของบ้านลุงนะมีกล้องส่องดาวด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ได้เลยใช่แล้วบันไดนี้อ่ะลงไปข้างล่างเออเราลองลงไปข้างล่างดูดีกว่าฮะเฮ้ยแต่มันก็ไม่เชื่อมต่อกับทางเดิมเหรอจะมีลุงมั้ยเนี่ยฉันไม่รู้ที่เรารู้ก็คือมีลิฟต์ลงมามาเร็วมาเร็วเฮ้ยต้องลงเหรอจัดการกดลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดของบนสุดอีกทีนึงวู้ฮู้ด่านนี้อย่างมันน่ะมีอะไรหลายอย่างแบบพัซเซิลเวลาทำอย่างเยอะเฮ้ยปวดหัวกับลุงไปหมดแล้วข้างบนมีแร่เต็มไปหมดมีทั้งทองคำหินแล้วก็ออบซิเดียนเฮ้ยว้าวลุงทำเหมืองหินไว้ด้วยมีรถไฟห่องั้นฉันจะใช้ตรงนี้แหละเหมืองหินของลุงในการที่จะออกไปจากที่นี่ไปทุกคนนั่งรถไฟห่อไปเหรอใช่เราต้องนั่งรถไฟห่อพร้อมแล้วไป let's go นั่งด้วยกันได้ไหมไม่ได้บอกว่า no power เพื่อนเอ้าจากสายไฟแล้วสายไฟหาพลังงานเดินตามสายไฟไปทุกคน
ชึบ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 จากสายไฟแล้วน่าจะอยู่ข้างบนข้างบนฮึบโหด้านบนตรงนี้มีพิซซ่าแล้วก็มีกล้องแล้วสายไฟมันพาไปทางไหนอีกอ่ะหูยตรงนั้นฉันเห็นเหมืองอย่างชัดเจนเลยเพื่อนเฮ้ยเหมืองทองสายไฟสายไฟทำยังไงดีอ่ะฉันโดดกลับไปที่ร้านได้ไหมพวกนายดูดิร้านพิซซ่าเราอยู่ตรงแค่นี้เองเออแล้วโดดไปเลยดีไหมอ่ะถ้าโดดน่าจะตายนะเราตุยนะเราจะตัวแหลกนะฉันคิดว่านะแหล่งพลังงานอาจอยู่ข้างล่างนี่ไงมีบันไดทางลงนี่ไงนี่ทางลงอ๋อไหน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 ลงมาลงมาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อลงไปมีสวิตช์อยู่เอออย่าดันกันอย่าดันกันฉันจะตกตายถ้าเกิดว่าตกลงไปเนี่ยฉันไม่น่าจะเหลือชีวิตรอดแล้วนะค่อยๆนะอย่ากลัวใจเย็น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 สล็อตเดินมาขานายมันคาบเกี่ยวเกือบจะหล่นแล้วเชียวค่อยๆเดินOkay. แล้วก็กลับทีละคนด้วยมาแล้วเครื่องปั่นไฟใช้งานได้เมื่อดันจะทำไมไม่มีใครดันเลย ไม่เป็นไรนั่นไปเลยการดันนั้นทำให้ฉันสามารถกลับมาที่จุดเซฟได้ไปแล้วเด้อว้าวโอ้โหตีลังกาสามตลบรถไฟห่อคือคุณลุงขนพวกแร่มาที่บ้านเนี่ยเราต้องตีลังกาขนาดนี้ไหมจำเป็นไหมวู้หูยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่านทางเหลืองพวกนี้ไปลุงก็จะไม่รู้ว่าเราออกทางออกเขาจะได้ตามเราไม่ทันไปแล้วพวกนายรอฉันด้วยฉันกำลังตามไปมาเร็วมาเร็วฉันหุ่นฉันขุดเหมืองหาทางออกรอพวกนายนะโอเคขุดไปก่อนฉันกำลังตามไปโอ้โหนี่ไม่ใช่เหมืองธรรมดาแล้วนี่มันเหมืองลาวาจริงเดี๋ยวน้ำมันจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราเอาไประเบิดตรงนั้นได้ไหมพี่กิตไปยังไงดีกว่าเฮ้ยได้ได้นี่ลาวาอย่างนี้เราหาไดมอนด์ให้ได้นะนี่มันไม้คราฟเหรอก่อนหน้าจะลองเอาไดนาไมต์ไปจุดตรงพวกนายไปทางไหนกันแล้วอ่ะโหจุ๊บแจ้งเธอที่ไม่มีไหวพริบเลยเห็นไหมว่ามันมีพิกแอคอยู่หน้าถ้ำอ่ะไม่ตอนนี้ไม่มีพิกแอคอยู่หน้าถ้ำอ่ะฉันรู้แต่ประเด็นก็คือมันมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะแต่ก็จามเข้ามาสิในหินน่ะในหินน่ะได้ฮัชโอเคเราได้จุดระเบิดแล้วยังไงอ่ะเห็นไฟตรงนั้นไหมตรงคบเพลิงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเราพวกนายไปเอาระเบิดตรงไหนกันอ่ะนั่นไงฝั่งนั้นไงจุ๊บแจ้งพอเราได้ดอกไม้มาเสร็จปุ๊บเราทำการจุดระเบิดโอ้สามสองหนึ่งไปอ้าวมันหล่นลงไปในลาวาฉันจุดไหนฉันจุดไหนไปสามสองหนึ่งนี่แน่ฮู้ว้าวเก่งมากสุดยอดครับแล้วนี่หลุมแบคโฮพวกเราทางออกนี่คือประตูทางออกวิ่งตรงน้ำพอดีโชคดีจริงๆนะที่ประตูทางออกอยู่ตรงนี้พอดีแล้วว่าแต่เราจะไปยังไงวะมันคือกับดักที่จะให้แกตายอยู่ในนี้กันยังไงล่ะเฮ้ยตอนนั้นมีไดนาไมต์อยู่ตอนนั้นมีไดนาไมต์หยิบไดนาไมต์ขึ้นมาแล้วจากนั้นไปหาที่จุดเทียนฉันเจอแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นปาใส่ลุงเลยป่ะปาใส่ลุงเลยป่ะปาใส่มาได้พุงแตกไปเลยนี่โอ้แตกจริงปาได้ไหมแตกจริงปึ้งจริง3 2 1เอ้ยปูมโอ้โหไม่ได้เลยลุงไม่โดนอะไรเลยลุงไม่โดนอะไรเลยแม้แต่น้อยฉันไม่ได้ตามฉันมาโอ้ก็แค่ระเบิดไม่มีใครที่สามารถต้านทานฉันได้หรอกนะนี่มันไม่ยิงบาซูก้าแต่ว่าจุดไดนาไมต์แท้หรอลุงเหลือแม่ไหมไอ้ลุงตีเด็กไอ้ลุง5 4 3 2 1 yes ง่ายมากลุงไม่จริงชิ้นลุงหมดจ้าเพื่อนฝากไว้ก่อนเถอะฉันว่ากลิ่นของลุงเนี่ยคล้ายๆกับหมูกรอบอยู่นะลุงเหลือแต่น่องใช่แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นหัวลุงแล้วหัวลุงอยู่ดิหัวลุงขาหมูเยอรมันฉันจะกำลังแขนแกยังแน่นอนโหไม่ต้องล้างแขนละลุงหน้าตาน่ากลัวมากเลยใช้ขวานของลุงในการจามประตูได้ไหมหรือว่าเราออกไปได้เลยออกมาได้เลยเอาขวานขวานจามเอาขวานมาฉันจะใช้ขวานนะหยิบไม่ได้
ฉันได้ขวานลงมาจ้าเยี่ยมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทุกคนปีนแล้วออกจากที่นี่กันเถอะปีนลงเหรออ้าวอุ้ยมันยังเป็นเหมืองอยู่เลยอะลองกันลองขึ้นเหมืองแล้วก็ออกไปทางประตูหน้าดีไหมป่าโยกวู้และนี่ก็คือประสบการณ์การส่งพิซซ่าครั้งสุดท้ายของพวกเราโหยาวนานสุดๆไปเลยเราพนักงานออกมาจากร้านพิซซ่าเลยจ้าเฮ้ยตอนนี้สล็อตเป็นพนักงานดีเด่นเฮ้ยนักพนักงานดีเด่นประจำปีเยอะประจำเดือนใช่ฉันเป็นพนักงานดีเด่นฉันบอกแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องได้เป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าพิซซ่าที่ฉันทำกับมืออร่อยที่สุดจนถูกใจลุงนี่กระโดดตัวแตกไปเลยนะไม่เกี่ยวนายออกมาก่อนคนอื่นเขาไม่รอเพื่อนต่างหากและนี่ก็คือประสบการณ์ส่งพิซซ่าสุดหลอนของพวกเรานะคะที่ยาวนานมากๆเลยและเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าสำหรับการส่งพิซซ่าในครั้งนี้นะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายครั้งหน้าจะไปส่งที่ไหนติดตามชมตอนต่อไปไม่ส่งแล้วไม่ทำแล้วย้ายร้านพิซซ่าดีกว่าดูดีรถส่งพิซซ่าอย่างเท่อะใช่ป่ะรถลุงก็แบบไม่รู้สิฉันคิดว่านี่ยังไงลุงก็ตายไปแล้วกันฉันยึดของฉันค่ะมอไซค์ก็สามท่อเอ้ยของฉัน